สมมุติว่าตอนนี้นะครับพี่โจแกะ texture นะครับลาสร้างนิวงานสร้างไซส์งานนะครับปรับไซส์มาตรฐานนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ 1,000 คูณ 1,500 คูณ 500 นะครับเอาง่ายๆว่ามันเป็นขนาดที่เท่ากันนะครับก็คือ Y High เท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสว่างั้นเถอะแล้วก็กดโอเคนะครับห้ามใช้รูปที่มากกว่า72บิตนะครับ72เขาเรียกอะไร resolution 72ขึ้นไปมันจะใช้ในมายาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่คุณภาพสำหรับการแสดงผลบนหน้าจอคราวนี้พี่โจกลับมาที่CG texture นะครับพี่โจหาชั้นหินที่พี่โจต้องการก่อนมีวัตถุชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นไหนดีชั้นนี้หน่อยละกันอ่ะสมมติมี4ชั้นนะครับแล้วพี่โจไปหา texture น้ำหน่อยโจกลับไปที่หมวดน้ำนะครับก็หารูปชั้นหินมาแหละ4รูป5รูปนะครับที่มันไม่ซ้ำกันแล้วก็หารูปน้ำซิมจะมีมั้ยเนี่ยอันนี้แน่เลยวอเตอร์นะครับน้ำเนี่ยเราก็ดูไปเลยแบบไหนดีแบบไหนดีแบบนี้ก็ได้มั้งมันเป็นทะเลเลยนะครับอ่ะวัตถุโจเลือกแบบนี้นะครับแล้วแต่เรานะครับพี่โจชอบแบบนี้โจก็เซฟรูปต่างๆเหล่านี้นะครับลงมาในคอมก่อนเอาชั้นหินชั้นนี้นะครับคัดลองรูปภาพอันนี้โจไม่ได้อิงตามจริงนะครับอิงอันนี้พี่โจอิงตามใจนะครับพอเพสมาแล้วใช่ไหมครับพี่โจก็ขยายภาพนี้ให้เต็มขยายเป็นสี่เหลี่ยมให้เต็มโจจะเอาชั้นหินตรงไหนล่ะโจก็เลือกก่อนสมมุติพี่โจแบ่งละแบ่งเป็นช่วงๆใช่ไหมเอาแค่ตรงนี้พอโจก็ลบทิ้งอันนี้คือชั้นหินแบบเป็นชั้นๆง่ายๆนะแต่เราจะเอาชั้นหินแบบโค้งๆใช่ไหมครับเอาเป็นโค้งๆได้ด้วยพี่โจก็อาจใช้เครื่องมืออื่นๆนะครับในการทำเช่นอาจจะใช้พวกลาโซ่ทูลนะครับแล้วก็ดัดเส้นโค้งเอาเพราะว่าพื้นตามความจริงอะพื้นไม่มีทางโหโค้งสวยหรอกใช่ป่ะมันก็ต้องมีความแบบเหลื่อมล้ำในแต่ละชั้นหินบ้างนะครับพอเลือกส่วนนี้พี่โจต้องการลบส่วนที่ไม่ได้เลือกเอาไว้ทำไงเพราะตรงนี้ถ้ากดลบปุ๊บเนี่ยไอเนี่ยหายถูกต้องป่ะพี่โจจะให้กลับการกดอะไรไปลบส่วนข้างนอกแทนคือพี่โจต้องการให้ไอส่วนที่พี่โจเส้นปะเอาไว้อยู่ใครอ่ะน้องเต้ยกดอะไรกลับกันกดคำสั่งว่า Photoshop ตรงข้ามน้องหวานกดอะไรถูกต้องครับน่าเราก็จะได้พื้นแล้วถูกป่ะ1ชั้นใช่ไหมครับแล้วก็ไปลากชั้นที่2ที่3มาอันนี้ได้แล้วปิดตาเอาชั้นนี้มาต่อละกันลอกรูปภาพนะครับแล้วก็มาเพสใส่ลาเพชเนี่ยถ้าเป็นชั้นใหม่พี่โจเลือกไว้ข้างล่างแล้วกันมันจะได้บางๆกันไปนะครับโอชั้นนี้ลบเหมือนเดิมก็ลาโซทูนนะครับสมมติชั้นต่อมาใช่ไหมครับมันก็ต้องโค้งๆหน่อยก็เลือกเอามากไปแล้วนิดหน่อยพอแล้วก็โค้งนะครับกดตรงไอ้ข้ามก็คอนโทรลชิฟไอลบนะครับสมมุติชั้นล่างมันสูงเกินไปเอาลงมาอีกหน่อยก็เลื่อนลงมาชั้นนี้เลื่อนลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้พี่โจไม่ได้อิงตามความจริงนะครับต้องไอ้นี่นิดหนึ่งคัดลอกรูปภาพนะครับขยายชั้นต่อไปสมมุติเป็นชั้นนี้เอาชั้นนี้แล้วกันให้มันแตกต่างกันหน่อยนึงนะครับก็ลบจะลบแต่ข้างนอกไปเลยก็ได้นะครับลบแต่ข้างนอกปึ๊บลากขึ้นข้างบน delete ไหน Photoshop คงไม่ต้องสอนแล้วมั้งเนาะน่าจะเป็นกันหมดละได้เห็นชั้นหินชั้นใหม่แล้วนะครับชั้นต่อไปสมมุติมีอะไรอีกมีชั้นนึงอันนี้ได้แล้วเอาไปชั้นนี้นะครับโจขอสลับเลเยอร์หน่อยละกันรู้สึกว่าชั้นนี้นี่มันกับชั้นนี้สีมันใกล้กันเกินไปขอเอาชั้นนี้มาแทรกกลางระหว่าง
ระหว่างชั้นหินนะครับแต่จริงๆน้องต้องไปหาลายที่มันดีกว่านี้นะเพราะลายพวกนี้มันหยาบมากเห็นปะลายมันค่อนข้างหยาบคือลายมันใหญ่เกินไปอ่ะเห็นปะลายมันใหญ่เกินมันก็ไม่สวยนะครับพี่โจก็ลบเช่นเดียวกันปึ๊บนี่ลบเราก็จัดวางได้3ชั้นแล้วทุเรศดูไม่ค่อยได้เรื่องเลยไม่เป็นไรเอาเป็นหลักการไปก่อนแล้วกันนะครับชั้นบนสุดเป็นอะไรแผ่นน้ำใช่ไหมประกอบรูปน้ำไปวางนะครับประกอบรูปน้ำแล้วกด enter ทีนี้พี่โจก็ได้แผ่นน้ำแล้วไอ้พวกเลเยอร์พวกนี้นะครับถ้ามันแหลมไปก็ย่อมันลงมาแล้วเราจะไปเติมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองไปดูเช็คงานดีๆเห็นปะที่ได้แผ่นน้ำแล้วใช่ไหมถ้าเราจะไปเติมไอ้แผ่นระหว่างชั้นนะครับคือถ้าเราไปขีดเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้มันดูง่ายมากขึ้นแล้วแต่แบบของเราแล้วก็ new layer ใหม่ใช่ไหมแล้วก็เพ้นใช้การเพ้นก็ได้นะครับเพ้นสีดำเนี่ยเพ้นถ้าเขามีเพ้นแบบเป็นแยกๆนะครับก็นี่ก็ใช้เมาส์เนาะเน้นหลักการละกันเดี๋ยวเราไปประยุกต์ใช้กันเราเองโอเคสมมติก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเพิ่มเติมเอานะครับจะเติมซากพืชซากสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ลองดูอ่ะพี่โจได้รูปนี้แล้วพี่โจพอใจแล้วพี่โจลงเติมคำว่าทะเลลงไปเลยทะเลใครยังไม่ได้บ้างเหมือนเฟิร์นที่มีเป็นประติมากรรมเลยนะครับเอาพิมพ์ข้อความลงไปนะครับที่คิดว่าทะเลรู้พิมพ์ว่าทะเลแค่ทะเลไหมเนี่ยสาอะไรตัวเล็กไม่เกินก็ได้ทะเลขึ้นมาแล้วนะครับทะเลทำอะไรดีพุทธเป็นเท็กเจอร์รูปทะเลนะโจก็ปิดไว้อันนี้โจแค่จะทำเล่นๆนะครับได้ทะเลแล้วปรับฟอนต์ก็ได้นะครับอยากได้ฟอนต์อะไรก็ไปเลือกเอาตามใจชอบทะเลกรุงเทพสมมุติเป็นทะเลชื่อใช้หินอะไรก็แล้วแต่นะวิธีการเซตก็เซตง่ายครับคอนโทรลชิปแล้วก็ S นะครับเซตแอดคือเซตที่ Desktop นะครับมายาซอสอิมเมจนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้เซตเป็น PNG หรือเป็นทิปก็ได้นะครับทิปหรือทาก้าก็ดีผมใช้เป็นทาก้าบางที่ตั้งชื่อว่า RC ห้ามตั้งชื่อเป็นภาษาไทยเด็ดขาดนะครับเรียกเป็นทาก้าแล้วกดเซฟนะครับมันจะขึ้นมาเอากิบิตแล้วก็ตามมันเลยนะครับกดโอเคได้เลยก็24หยุดก็ได้ครับพอจากนั้นนะครับเราลองมาสร้างสี่เหลี่ยมอันใหม่ขึ้นมา1อันนะครับสมมตินี่คือกล่องสี่เหลี่ยมอันนั้นที่เราเห็นกันกล่องสี่เหลี่ยมปุ๊บนะครับพี่โจก็ทำอะไร new lambert ขึ้นมาใหม่ใช่ป่ะสร้างเท็กเจอร์ใหม่ก็ new lambert ขึ้นมานะครับ lambert ตรงนี้นะครับถ้าของน้องเซฟกันมาหรือยังครับได้ lambert โผล่มาอย่างสัก1ตัวน้องๆลองใส่เข้าไปดูนะครับเราก็ newลำเบิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับตอนนี้ไอตรงหน้า work area ของเราเนี่ยมันดูเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งอันเก่าอันใหม่วิธีการง่ายๆนะครับที่ให้เหลืออันนี้อันเดียวไม่ใช่ลบทิ้งนะครับให้คลิกขวาที่สิ่งที่เราต้องการอันไหนเราต้องการก็เลือกที่อันนั้นก็คือคลิกขวาเลือก graph network นะครับมันจะให้เหลือแค่ตัวมันตัวเดียวเพียวๆเลยนะครับเหลือแค่ตัวมันตัวเดียวเราจะได้ดูกันง่ายๆ
เราก็เลือกไงใส่รูปเลือกไฟล์คลิกไฟล์มาใช่ไหมครับลากไฟล์เมาส์กลางไปปล่อยที่แลมเบิร์ตเลือกคัลเลอร์นะครับแต่เมื่อคลิกที่คำว่าไฟล์ปุ๊บมาอันนี้ไม่เกี่ยวละปิดไปตรง image name แล้วก็เลือกรูปที่เราทำเข้ามานะครับสมมติพี่ทำรูปเป็นชื่อว่าสีก็โอเพ่นแล้วพี่โจก็ใส่เข้าไปในนี้ assign ใส่เข้าไปเลยตอนนี้มันเละแน่นอนนะครับไม่เหมือนกับสิ่งที่พี่ต้องการเลยห่างไกลความเจริญเยอะเลยนะครับเราจะแก้ไขยังไงจำได้ไหมทำยังไงดีอันดับแรกทำไงพี่โจจะแมปนะครับแมปเฟสเลยนะครับเฟสตรงกันข้ามกันเนี่ยเอาเลือกไปคู่ๆก่อนเลือกแกน Z ก่อนก็ได้แกน Z คือดูจากลูกศรที่ชี้เข้าไปทางนี้นะครับคือแกน Z ก็กดไปที่ panel mapping นะครับ object ของมันoption ของมันแล้วกด Z apply ปั๊บได้ทะเลแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับก็เลือกเป็นแกนอะไรอันนี้แกนอะไรแกน X ได้แล้วนะครับเรียบร้อยส่วนด้านบนก็แกน Y แปะเข้าไปได้มูลต้องเป็นทะเลอย่างเดียวก็เลือกให้เหลือแต่ทะเลนะครับทะเลนะครับอ่ะคราวนี้เราก็ได้แล้วเห็นไหมง่ายๆนะครับออกมาดูน่ารักดีนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเราควรจะออกแบบทุกด้านให้มันต่อๆกันน้องเฟิร์นทำได้ไหมครับไหวเปล่า